ลิปนี้เราจะมารีวิวสายคล้องหูสำหรับหน้ากากผ้ากันนะคะว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียยังไงพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยหลังจากที่เราได้ลองใช้มาทั้งหมด5แบบก็จะมีตามนี้นะคะแบบแรกจะเป็นยางสม็อกเส้นกลมนะคะตัวนี้ก็จะทนทานแข็งแรงดูภายนอกสวยงามแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงแต่ปัญหาก็คือใส่ไปนานๆแล้วจะเจ็บหูนะคะหลังจากที่เราลองใช้ทำหน้ากากอนามัยแล้วพบว่าไม่เวิร์กเราก็เลยลองเปลี่ยนมาทำเป็นยางมัดผมดูบ้างหน้าตาของยางมัดผมโอเคเลยแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะคะแบบที่2ก็จะเป็นยางยืดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้ปกติเขาก็ไว้เย็บเอวกางเกงหรือทำเสื้อผ้านะคะข้อดีของแบบนี้นะคะก็คือทนทานแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะหลังจากที่เราลองใช้ดูแล้วก็พบว่าหน้ากากแบบนี้พอใส่ไปนานๆประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะก็จะทำให้รัดหูและเจ็บหูได้นะคะส่วนแบบที่3ตัวนี้จะเป็นเทปก้างปลาข้อเสียก็คือจะไม่มีความยืดหยุ่นจะเหมือนเป็นเชือกธรรมดาเลยแต่ข้อดีก็คือเวลาใส่จะนุ่มสบายสามารถปรับความยาวของสายได้โดยการมัดตามขนาดที่ต้องการได้เลยค่ะแบบที่4นะคะแบบนี้จะเป็นสายแบบเดียวกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยข้อดีของแบบนี้ค่ะก็คือจะใส่สบายใส่ได้หลายชั่วโมงโดยไม่เจ็บหูแต่ข้อเสียก็คือจะรับน้ำหนักได้ไม่ดีนะคะเนื่องจากหน้ากากผ้าจะมีน้ำหนักมากกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะเวลาเย็บถ้าเราใส่สายแค่เส้นเดียวมันก็จะทำให้ย้วยแล้วก็หลุดได้นะคะเราก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใส่2เส้นค่ะใส่คู่อย่างนี้เลยนะคะก็จะช่วยได้ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบนี้เท่าที่ลองมาทางเราอ่ะพบว่าเวิร์กสุดแล้วค่ะก็จะเป็นเชือกยืดอันนี้จะเส้นใหญ่หน่อยประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแบบที่4นะคะจะต่างกันที่ขนาดของเส้นนะคะตัวนี้เส้นจะใหญ่กว่าและแข็งแรงทนทานมากกว่าค่ะตัวนี้ใส่เส้นเดียวก็สามารถรับน้ำหนักของหน้ากากผ้าได้แล้วและที่สำคัญไม่เจ็บหูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แคทตัดบ้านหมูของเราหน่อยนะคะ